สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเรียกเทพนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์แทนคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับผมโอเคก็สืบเนื่องมาจากการที่เคยรีวิวไปนะครับว่าเรามีโปเกมอนให้เล่นหลายๆท่าใช่ไหมซึ่งในโปเกมอนของผมเนี่ยเซิร์ฟ12เนี่ยก็จะมีหลายท่าเลยท่า normal ท่าแต่หลายท่าบินก็ครบแล้วนะครับท่าผิดก็มีแล้วท่าดินก็มีแล้วท่าหินท่าแมลงก็มีครบท่าผีก็มีท่าเหล็กก็มีท่าไฟก็มีนะครับแล้วก็ท่าน้ําท่าพืชท่าสายฟ้าท่าพลังจิตท่าน้ําแข็งมังกรความมืดแฟรี่ก็คือมีหมดแล้วคือผมมีตัวท่าครบทุกตัวแต่ว่ามันมีอยู่ท่าหนึ่งนะครับที่ผมขาดอยู่ตัวหนึ่งพอดีนะครับผมเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วไม่รู้ใครจําได้หรือเปล่าว่านี่ครับท่าหินของผมเนี่ยมันขาดไปตัวหนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมรีวิวอะไรไปหรือเปล่าผมรีวิวไปแบบนี้เนี่ยผมรีวิวแบบนี้ไปโปเกมอนท่าหินซึ่งถามว่าเล่นงานเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถามว่าถึกพอควรไหมก็ถึกนะหรือจะเป็นเลจิล็อกนี้ก็ได้นะครับแต่คราวเนี้ยผมมีตัวที่ถึกกว่านี้นะครับแล้วผมอัดคลิปไว้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนั่นก็คือเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาแลกเราจะมาเรียกโปเกมอนเทพของเรากันนะครับเอามาใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรถึกนะครับผมตัวนี้สุดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปที่กิจปฏิหารนะครับที่ผมบันทึกภาพไว้นะฮะนี่ครับโปเกมอนที่ผมจะเอามันออกมาครับมันคือตัวนี้เลยอีวาคริสตัลนะครับนั่นก็คือโปเกมอนที่ผมอยากได้มากๆนะครับก็จะฟูลทีมธาตุหินเต็มๆนะครับผมที่เหลือทำแต่มาสเตอร์เท่านั้นซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าความเก่งของมันเนี่ยคือถึกขึ้นเรื่อยๆยิ่งโดนตียิ่งถึกนะครับผมเดี๋ยวเราจะแลกกันไปเลยแล้วกันนะจัดไปเลยก็เงื่อนไขของมันเนี่ยก็คือ 5,000 เศษชิปทั่วไปเศษชิปสีทองเนาะเดี๋ยวเท้าความก่อนวิธีการหาเศษชิปสีทองก็มีคลิปแนะนำการหาไปแล้วมีเป็นสิบวิธีเลยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ในการเนี่ยไปฟาร์มพวกเศษชิปมาแล้วก็ทำการย่อยนะครับย่อยเสร็จก็จะได้เป็นเศษชิปตอนนี้มี 6,724 ก็สามารถแลกโปเกมอนได้เกือบทุกตัวในนี้เลยนะครับยกเว้นนะครับตัวที่เป็นที่มันไม่มีเศษทองแลกนะครับอันนี้คือเป็นเศษเฉพาะเนาะเดี๋ยวเรามาแลกโปเกมอนของเรากันดีกว่านะฮะนี่ผมแลกแน่ๆครับเพราะผมต้องการนะครับจัดไปเลยแลกไปเลยแลกไปคือรอกิจกรรมที่มันให้สุ่มก็รอนานเกินนะครับไม่ใช่สุ่มเลยเทพหลุดในเขตจับก็ไม่มีอีวาคริสตัลมาให้จับนะฮะ50ครบแล้วครับก็เหลือเศษชีวิตตั้ง1,700นะฮะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้โอเคลำดับถัดไปนะครับก็เดี๋ยวไปเรียกกันมาดีกว่านิสัยกรากมากนะนิสัยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนนิสัยกันนิดนึงนะฮะปังโอ้โหนิสัยก็ยังไม่ค่อยดีนะขออีกทีนึงมาก็ยังไม่ค่อยดีอยู่ดีนะก็เดี๋ยวเรียกมาเลยไหมเพราะตอนนี้มัน200แล้วไงมันเยอะละมาเรียกมาเลยครับอีวาคริสตัลฉันเลือกนายเอากระดังเต็มเวรกรรมชีวิตน่าสงสารมากเดี๋ยวไปฝากบ้านเพื่อนก่อน3ตัวไปมาเรามาเรียกเทพของเรากันดีกว่าเอาละครับมาอีวาคริสตัลมาแล้วหูยผมบอกเลยแม่งโคตรถึกแล้วก็มันก็จะทำการปลดล็อกนะครับด่านสำรวจนะครับที่มีชื่อว่างานฝีมือคอสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอย่างเท่เลยครับดูดิแม่งโคตรน่าเกรงขามเลยว่ะอย่างเจ๋งอ่ะโอเคนี่คือสกิลของเขานะครับสกิลเขาก็จะเท่ๆเลยนะอันนี้เป็นสกิลน้ำแข็งนะครับเขาบอกว่าดาเมจจะแรงตามพลังป้องกันของมันเองนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจทั้งทีม 30% นะครับปล่อยแล้วตัวเองจะดำน้ำหนึ่งรอบนะครับตีไปก็มาที่บินอยู่ได้ด้วยนะครับ70ดาเมจ70นะส่วนสกิลนี้ครับแซนทรอมนะครับทำสกิลเป็นธาตุดินนะครับปล่อยสกิลธาตุดินนะเป็นดาเมจกลุ่มเพิ่มเวลาป้องกัน 40% ให้กับตัวเองนะฮะ
โอ้แล้วก็ใครที่โดนสถานะติดแซนทรอมแล้วก็จะลดสปีด 20% ความถึกลง 30% นะครับแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้น 30% โหโคตรดีนะฮะแล้วก็สกิลนี้ครับทำดาเมจธาตุเหล็กนะครับความแรงขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของตัวมันเองแล้วก็ทำการเพิ่มเกราะอีก 30% จากค่าเลือดสูงสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมของตัวเองโอ้โหถึกแล้วก็นี่ครับอัลติเมทเป็นดาเมจธาตุหินความแรงขึ้นอยู่กับพลังป้องกัน 80% นะฮะโอ้โหถ้าติดแซนทอมก็จะโดนดาเมจอีก1ครั้งนะฮะโคตรเจ๋งเลยตัวนี้ครับมานี่เรียบร้อยได้มาแล้วนะฮะนิสัยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จริงๆมันสามารถรีเซ็ตนิสัยได้นะเราก็มารีเซ็ตแถวนี้ได้ครับแถวข้างบ้านนะครับรีเซ็ตไปไหนแล้ววะอีวาคริสตัลผมเรียกมาแล้วก็ต้องอ้าวโอเคอยู่นี่จัดกันหน่อยครับรีเซ็ตนิสัยลุ้นตัวนี้สนุกกว่าโอ้โหแม่งมีอะไรดีวะเนี่ยสักหน่อยดิโอ้โอเคมาเก็บไว้ก่อนนะครับใช้เพชรเยอะแล้วไม่ดีนะฮะนี่โอเคก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับอีวาคริสตัลเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็เอามายืมแบบนี้นี่มายืมนี้เลยเอาไปแล้วนี่นี่ครับนี่คือเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับความสามารถของเขานี่มันต้องแบบนี้ครับถ้าอัดมาสเตอร์ได้ก็เถื่อนมากนะฮะมันต้องไปให้สุดนะครับผมนี่อย่างเท่เลยนะครับอีวาคริสตัลถึกมีเดนซี่เป็นตัวทำดาเมจนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะทำมาสเตอร์เราก็แลกหนังสือกระดาษแต่ว่าหนังสือกระดาษผมจะเก็บไว้ก่อนนะฮะเผื่อนะครับผมตรงนี้อ่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวโปเกมอนเองนะครับตัวโปเกมอนเองเนี่ยว่าธาตุน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งก็ได้ตัวมันเองเนี่ยนะครับปลดล็อกพลังป้องกันกายภาพ 1.2%ถ้าเกิดทำมาสเตอร์ก็จะปลดอีกนะครับประมาณนี้แล้วก็พาไปดูด่านสำรวจนะฮะนี่เรียกมาแล้วก็นี่แหละได้ด่านมาเพิ่มนี่ครับผมก็ปลดเกือบหมดนะเหลือกี่ด่านวะเนี่ยเหลือไม่กี่ด่านเองเนี่ยปลดล็อกด่านฝีมือคอสเข้าไปในนี้เนี่ยนะครับมันก็จะใช้ไลค์แคนล็อกดัสหรือแชมเปี้ยนลูกาลูกานี่แหละ2ตัวเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหเล่นไปเรื่อยๆเลยอีวาคริสตัลในเล่นด่านที่6เลยนะก็ใช้อยู่2ตัวซึ่งผมมีทั้งคู่แหละนะครับในการผ่านสำรวจตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ได้มาละสำหรับโปเกมอนน้องใหม่นะครับแต่ผมก็บอกเลยว่าถึกแล้วโหดมากๆนะครับผมอ่ะโอ้นี่ครับอีวาคริสตัลนะฮะอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ